สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกกับการถึงแก่อสัญกรรมของนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นวัย67ปีหลังถูกลอบยิงขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่จังหวัดนาราจำนวน2นัดและหลังจากนั้นแพทย์พยายามยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลสำเร็จสร้างความเศร้าสลดมายังประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งโดยประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากรวมตัวกันวางดอกไม้ไว้อาลัยอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะณบริเวณที่อาเบะถูกลอบยิงที่เมืองนาราประเทศญี่ปุ่นโดยมือปืนได้ยิงใส่นายอาเบะในระยะประชิดขณะที่อาเบะกำลังกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มาร่วมไว้อาลัยกล่าวว่ามันน่าตกใจอย่างยิ่งและไม่น่าเชื่อกับความจริงที่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีถูกยิงด้วยปืนทั้งนี้บางคนที่มาร่วมอาลัยได้มีการหลั่งน้ำตาให้กับการจากไปอย่างกระทันหันของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะอีกด้วยสำหรับมือสังหารอาเบะครั้งนี้มีชื่อว่าเทสิยะยามากามิวัย41ปีโดยเขาเคยเป็นกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นอยู่3ปีช่วงปี2003ถึง2005ส่วนในปัจจุบันเขาได้เรียนจบปริญญาเอกและเป็นรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมซึ่งทำให้เขารู้จุดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้เป็นอย่างดีขณะที่ผู้นำทั่วโลกต่างแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของนายชินโซอาเบะเช่นกันด้านบริจจอนซานนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าความเป็นผู้นำระดับโลกของอาเบะจะเป็นที่จดจำของใครได้หลายคนขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเพื่อนและประชาชนญี่ปุ่นของเขาสหราชอาณาจักรจะขอยืนเคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่มืดมนและน่าเศร้าอย่างนี้ขณะที่ฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ถูกลอบสังหารขณะกำลังปราศัยช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เมืองนาราอาเบะคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผมที่ผมใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุดคิชิดะกล่าวการจากไปของเขามันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากและผมไม่มีอะไรจะพูดเลยผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากก้นบึ้งของหัวใจด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่งจดหมายแสดงความเสียใจให้แก่ครอบครัวชินโซอาเบะและเผยว่าอาเบะคือรัฐบุรุษที่ยอดเยี่ยมและอีกหนึ่งภาพจำที่ทั่วโลกยังคงนึกถึงชินโซอาเบะอยู่เสมอที่ได้สร้างรอยยิ้มให้แก่คนทั่วโลกด้วยการสวมชุดมาริโอโผล่ออกมาจากท่อเพื่อรับไม้ต่อในการเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกต่อจากประเทศบราซิลโดยญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพในปี2020ที่ผ่านมาโดยมาริโอได้เดินทางผ่านท่อสีเขียวที่ทะลุโลกจากกรุงโตเกียวไปทะลุยังนครริโอเดอเจเนโรขณะที่ในสนามกีฬามาริโอก็โผล่ขึ้นมาจากท่อสีเขียวขนาดยักษ์ก่อนที่มาริโอจะถอดชุดออกมาและกลายเป็นนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้นยืนถือลูกบอลสีแดงอยู่ภายในและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำที่สร้างความประทับใจให้แก่คนทั่วโลกในความทุ่มเทในทุกๆมิติเพื่อประเทศชาติของชินโซอาเบะเสมอมา